สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ What's Up เชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะค่ะแล้วก็แน่นอนว่ายังคงอยู่กับพี่กระต่ายนะคะเจ้าเก่ารายเดิมเช่นเดียวกันแต่แล้วเราต้องมาพูดคำนี้แล้วล่ะเจ้าเก่ารายเดิมนะคะนี่นะคะก็ถือว่าเป็น2พอดแคสเตอร์สุดแซ่บนะคะสุดแซ่บสุดแซ่บค่ะไม่เอาแซ่บนะคะสุดสวยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่แบบว่าเราใช้คำไหนดีว่าเป็นอะไรที่ชอบนะนี่เราชอบหลายพื้นที่มากเลยแต่ว่าพื้นที่นี้เป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าก็ไปบ่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็แลดูจะไกลแต่จริงๆก็ไม่ได้ไกลไม่ไกลไม่ไกลเพราะชื่อเขาไกลนั่นก็คือเชียงดาวโอ้ชื่อสวยอ่ะชอบจังเลยชื่อนี้ไปจังไหนไปเชียงดาวอย่างเงี้ยแต่มันฟังดูมันไกลโอ้โหไปถึงดาวไหนอ่ะไกลมากนะคะคือแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินเชียงดาวก็แบบเราในฐานะคนกรุงเทพเนี่ยไม่รู้จักว่าเชียงดาวคืออะไรนะเพราะว่าเราก็นึกถึงมาเชียงใหม่เราก็นึกถึงพระธาตุดอยสุเทพนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยฮอตมากเชียงดาวนี่เป็นอะไรที่แบบคนไปท่องเที่ยวแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ในรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเชียงดาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ไปโอ้โหหลายปีแล้วนะเชียงดาวมาสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปอีกครั้งก็เหมือนกับเหมือนคนเราเหมือนในชีวิตเนี่ยมันไปเชียงดาวอยู่ครั้งเดียวค่ะพอไปอีกครั้งรู้สึกว่าว้าวนะคะมีอะไรเปลี่ยนผ่านแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรและมีอะไรที่เราแบบไม่รู้อีกเยอะนะคะเหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือ 4-5 ปีก่อนที่เราไปเนี่ยเราก็ยังไม่ชินกับการใช้แบบว่าเครื่องอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นแบบ Google อะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยรอบนี้ไปเนี่ยมันมีทุกอย่างสะดวกสบายแล้วเราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างทีนี้พี่กระต่ายเล่าก่อนพี่กระต่ายว่าจริงๆตัวเองเป็นคนชอบเชียงดาวแล้วไปเที่ยวไปไหนอะคะคือจริงๆแล้วประสบการณ์ในการไปเชียงดาวเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งก็คือว่าไปทำงานแต่บางส่วนก็คือไปเที่ยวส่วนหนึ่งก็คือเวลาไปเที่ยวก็คือไปวัดเอาอีกแล้วเห็นไหมมาสายนี้ใช่ไหมคะก็สำหรับคนที่สนใจคือเคยไปวัดวัดหนึ่งแล้วชอบกลับไปอีก2ครั้งคือครั้งแรกเลยก็คือไปกับทางเพื่อนร่วมงานนะคะก็คือวัดถ้ำผาลาดที่อำเภอเชียงดาววัดถ้ำผาลาดน่าสนใจมากแล้วพอไปแล้วชอบกลับมาชวนคนที่บ้านไปอีกกลับมาชวนเพื่อนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันอยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ไปมันสงบมากค่ะคุณน้องมันสงบมากเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วถ้ำผาลาดมีถ้ำอยู่ที่วัดค่ะเป็นถ้ำธรรมชาติด้วยนะแล้วจริงๆแล้ววัดเนี่ยอยู่ตรงยอดด้านบนของภูเขาเลยแล้วทางขึ้นภูเขาสะอาดสะอ้านสวยงามเดินแล้วสงบมากนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าไปที่ในถ้ำไปกราบพระไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจแล้วปรากฏว่าที่วัดนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีสถานที่วิปัสสนาหรือมาปฏิบัติธรรมให้กับคนที่สนใจจะแบบหาความสงบอะค่ะเพราะมันอยู่ในป่าจริงๆอยู่ในป่าเลยนะคะก็ใครมีโอกาสแวะไปได้ค่ะไปทำบุญจริงๆต้องพูดถึงว่าพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่อาจจะเป็นสายมูเตลูสายบุญเนี่ย เราก็ต้องพูดอีกครั้งนะว่าเชียงใหม่เนี่ยมีที่นะนอกจากภาคอีสานนะอีกภาคหนึ่งคือภาคเหนือนี่แหละมีที่ให้ปฏิบัติธรรมเยอะมากแล้วจริงเพื่อนของน้องหมีพี่กระต่ายก็คือเดินทางไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นระยะเวลายาวนานคือนานมากอยู่นานมากที่เชียงดาวเหมือนกันนะคะแต่เชียงดาวเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วมาเนี่ยออกจะมีข่าวที่น่าสะเทือนใจอยู่อย่างนึงก็คือมีไฟป่านะคะคือเขาถ่ายมาแบบเผาแหลกเลยเราก็รู้สึกเศร้านิดนึงนะคะแต่ต้องบอกว่าเอางี้วันนี้เราพามาท่องเที่ยวเชียงรายก็จะมาพูดเรื่องที่แบบสนุกสนานนะถ้าไปเชียงดาวสิ่งนึงที่มีอาหาร2 อย่างแล้วกันที่นึกถึงเวลาไปเชียงดาวเขาบอกว่าเชียงดาวสิ่งที่ดังก็คือขาหมูขาหมูเชียงดาวก็ยังงงว่าทำไมหมูเชียงดาวนี่พิเศษกว่าหมูที่อื่นยังไงไม่รู้แต่ว่าถ้าไปเชียงดาวเนี่ยต้องไปกินขาหมูนะคะนอกจากนั้นจะมีอยู่อีกอย่างนึงที่ดังมากซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากว่า in the middle of เชียงดาวนะคะมีที่แห่งนี้อยู่นั่นก็คือปูอลาสก้าทุกท่านเป็นร้านที่แบบขายปูอลาสก้านะคะคือท่านเซิร์ชเพิ่มปูอลาสก้าเว้นเชียงดาวนะนี่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์จะมีปูอลาสก้าจริงๆนะแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่ให้ท่านแล้วจานที่สั่งนะพี่กระต่ายบอกงี้เวลาสั่งปุ๊บนะคะเราสามารถสั่งถาดยักษ์แบบราคา 3,000 บาทแล้วจะมีกุ้งนะคะมีหอยมีปูอลาสก้ามี lobster ในนั้นของจริงเหรอคะ
เอ้าก็ที่กินไปถ้าไม่คิดว่าไม่ใช่พลาสติกนะคะเอ้าเหรอคะคือแบบมีด้วยอ่ะคือยังงงว่าเฮ้ยโทษนะจานละ 3,000 ตอนแรกคิดว่าแบบจานเท่าไหร่นะจานละ 3,000 แต่ว่า 3,000 นี่มาเป็นเหมือนถาดที่แบบเหมือนกระหังอะผีกระหังอะถาดแบบยักษ์มากแต่ว่าความหาคือกุ้งบางตัวใช้วิธีการทอดนะคะกุ้งบางอันเค้าเหมือนทำเป็นแกงกะหรี่นิดๆอะแกงกะหรี่กุ้งก็คือใส่มิกซ์มาในแบบแล้วมันอยู่ในจานเดียวกันนี่เหรอมันก็จะงงมีความงงค่ะแต่ว่าใครๆกินล็อบสเตอร์กินนะคะแล้วก็ตอนแรกอ่ะมีตัวเดี๋ยวไม่เขาไม่ได้เรียกนัดแครกเกอร์แต่เหมือนกับมีอาจารย์ท่านหนึ่งชอบมากเลยไปด้วยกันอาจารย์ท่านจบญี่ปุ่นแล้วก็แบบโอ้ยปูอลาสก้าเนี่ยเราจะแกะยังไงแบบมีความวุ่นวายมีความแบบอุ้ยหงุดหงิดเราก็จะไปแกะอาจารย์เขาบอกนี่ตอนอาจารย์อยู่ญี่ปุ่นนะแกะอย่างนี้โอ้มีความทักษะความสามารถในการทักษะคือเราจะห้ามไปแกะขวางเด็ดขาดต้องแกะมันตัดใช้กรรไกรตัดทางตรงนะแล้วก็แบบพยายามแบบพยายามอยู่นานมากดูท่านแล้วก็ในสุดก็ได้กินนะถือว่าเป็นมือที่ไปกันประมาณ10คนคะนะฮะ10คนนี้ราคา 5,000 บาทเท่านั้นเองอะ่ะอ๋อเกือบ 6,000 เกือบ 6,000 อย่างงี้ก็รู้สึกว่าถ้าหัวละ500แล้วได้กินปูอลาสก้าได้กินล็อบสเตอร์คือรู้สึกชนะเลิศละ ใช่ชนะเลิศตรงที่ว่าเฮ้ยขอโทษนะคือมาไกลมาค่ะเพื่อมากินปูอลาสก้ามันต้องเป็นแบบไหนแล้วเราก็เลยแอบเข้าไปดูเค้ามีเพจของเชฟนะฮะนี่พูดแล้วแบบแต่ว่าถามบอกตรงๆนะว่ารู้สึกว่าคุ้มมั้ยกับราคานี้คุ้มมั้ยก็คือได้กินเยอะเต็มที่ได้กินเยอะเพียงแต่เราก็แน่นไหมแน่นอย่างที่มันควรจะเป็นแน่นอันนี้คือไม่ตั้งคำถามมากเพราะคิดว่าคือทุกวันนี้อาหารที่เราได้ทานนะคะมันจะใช้เวลาไม่ใช่แบบวันต่อวันอยู่แล้วกว่าจะอาหารจะมาถึงเนาะอันนี้หมายถึงพูดในทุกกรณีนะไม่ว่าคุณจะไปซื้อในห้างในอะไรคือส่วนใหญ่เวลาเขาแบบพูดถึงวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันก็จะผ่านกระบวนการแบบทำความสะอาดนี่นั่นกว่าจะมาถึงแล้วใช้เวลานานอันนี้ก็รู้สึกว่ายังสดอยู่คือเนื้อมันยังแน่นจริงๆแต่ว่าเราก็ถ้ามีคำแนะนำก็บอกว่าจริงๆเอาไปทำได้หลายแบบบางอย่างคือเสียดายแบบกุ้งตัวใหญ่เอาไปทอดธรรมดาเงี้ยอยากจะแบบทอดแบบพริกไทยดำหรืออะไรที่มันแบบมีรสจัดจ้านนะแล้วก็มีพี่คนนึงชอบมากเลยเขาแนะนำดีว่าเฮ้ยจริงๆผัดผงกะหรี่อะไรเนี่ยมันยังเป็นแบบถ้าทำเป็นแบบของสิงคโปร์ได้เป็นเคอรี่แบบนั้นแล้วแบบแรงๆมันก็จะแบบอร่อยและจอยๆกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้อาจจะแบบเป็นคำที่แบบเราอันนี้ขอแบบคอมเมนต์ประมาณนี้แล้วพี่กระต่ายไปเชียงดาวเวลาไปเที่ยวไหนบ้างคะก็จริงๆแล้วก็นอกเหนือจากไปวัดแล้วใช่ไหมก็นี่แหละจริงๆก็ไปตามรอยของน้องหมีเหมือนกันก็ไปกินปูนี่แหละก็เคยไปแต่เราแอบกลัวพอเห็นโต๊ะอื่นๆเขากินปูอลาสก้าแบบเป็นตัวเป็นๆ นะมันใหญ่น่ากลัวมากเลยนะแล้วเขาก็ไปยืนกลางมันถ่ายรูปกันเพราะมันตัวใหญ่ยิ่งกว่าหน้าเราซะอีกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยหนูกลัวจังเลยหนูไม่กินแบบนั้นเนี่ยค่ะเขาจะพยายามสั่งแบบซอฟต์สวยๆประเภทไม่ต้องมานั่งง้างเขาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะราคาก็ไม่แพงคือถ้ามานั่งคิดว่าเราต้องไปกินปูอลาสก้าในร้านอาหารอื่นๆคงแพงกว่านี้แต่อันนี้คือมันเป็นปูเลี้ยงนะคะต้องบอกว่าเป็นปูเลี้ยงถ้าพี่ทราบใช่ก็เลยราคาอาจจะถูกหน่อยที่เราพอรับได้ที่จะได้กินเนาะแล้วก็อีกอันเมื่อกี้พอดีน้องหมีพูดถึงเรื่องของขาหมูเชียงดาวใช่ไหมคะอันนี้ต้องน่าสนใจเวลาเราพูดถึงขาหมูอะถ้าขับรถไปเทปที่แล้วเราพูดว่าเราไปเชียงรายใช่ป่ะระหว่างทางขับไปเชียงรายถ้าใครสังเกตดูมันก็จะมีร้านขาหมูนะคะชื่อว่าขาหมูภูเก็ตเอ้างงเลยเห็นไหมมันใช่เราก็ไม่รู้ว่าคำว่าขาหมูมันจะเป็นมีความแตกต่างอะไรกันยังไงเนาะแต่ที่เชียงดาวค่ะมันมีร้านที่เก่าแก่ออริจินอลแบบดั้งเดิมอะค่ะอยู่ที่นั่นเป็นขาหมูร้านแรกของจังหวัดเชียงดาวซึ่งขายตั้งแต่อากงอาม่ามาแล้วของอำเภอเชียงดาวใช่ของอำเภอเชียงดาวคราวนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าเขาบอกว่ามันเข้มข้นอะมันเขาบอกว่าปกติแล้วขาหมูเวลาน้องกินขาหมูอ่ะน้องจะใส่น้ำจิ้มขาหมูใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่ต้องใส่เพราะเค็มแล้วเจ็มจนมากสุดๆเลยแต่ปรากฏเขาบอกว่าเวลากินเข้าไปอ่ะหนังหมูหรืออะไรที่เป็นขาเขียวมันละลายในปากโอ้โหฟังแล้วเป็นยังไงคะเคลิ้มเลยตื่นเต้นว่าอาจจะบางมากแกละลายเอาหายไปแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกมันนิ่มลิ้นมากอะค่ะเขาถึงบอกว่ามันเป็นขาหมูที่อร่อยมากแต่น่าสนใจมากนะคะพี่เพิ่งเซิร์ชมาแล้วมาเจอว่าอ้าวมาเปิดแถวขวงสิงค่ะก็คือในเชียงใหม่ใช่แถวเขตขวงสิงก็คือในกลางเมืองเชียงใหม่เลยแหละลองเซิร์ชกันเองนะคะก็คือเป็นสูตรเดียวกันกับที่เชียงดาวขาหมูเชียงดาวจะพูดชื่อร้านได้ยังคะทุกท่านรอฟังด้วยนี่ก็นี่แหละชื่อขาหมูเชียงดาวเอาชื่อนี้เลยเขาชื่อนี้เลยขาหมูเชียงดาวเจ้าแรกด้วยนะต้องโมเล็บเจ้าแรกเนี่ยปูอลาสก้าก็ร้านปูอลาสก้าจบตรงนี้นะคะนะครับชื่อคือหน้าร้านเป็นร้านตึกเก่าๆเลยบอกขาหมูเชียงดาวอย่างนี้เลยค่ะ
จบนะแม่นะคะ นะคะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่านอกจากเหนือจากนี้แล้วนะคะมันมีสถานที่ที่จริงๆแล้วเป็นเขตอนุรักษ์นะคะที่น่าสนใจก็คือถ้าใครตามข่าวช่วงที่เกิดกรณีของไฟป่าหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ก็คือว่าจะมีกรณีของการพยายามรณรงค์ในเรื่องของการดับไฟป่าที่ดอยหลวงเชียงดาวเขาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเนี้ยก็เป็นพื้นที่ที่สวยงามมากๆเลยแล้วจริงๆพี่เพิ่งได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อะค่ะคนที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดที่อำเภอเชียงดาวมาซึ่งทำงานเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์การท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะพูดง่ายๆเขาเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวที่เชียงดาวที่เขากำลังพยายามกระตุ้นอยู่ตอนนี้นะคะคือการให้นักท่องเที่ยวหัดเดินป่าคุณน้องหัดเดินป่าแต่เดินอย่างปลอดภัยนะคะไม่ใช่แบบส่งอาเดินเข้าไปอะไรเงี้ยแต่คือกระบวนการหรือเส้นทางต่างๆเนี่ยมันถูกเซตขึ้นมาละมันไม่ใช่ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งการเดินป่าเนี่ยทำให้คนได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆเช่นสมุนไพรที่อยู่ในป่าบนดอยหลวงเชียงดาวหรือแม้แต่เรียนรู้เรื่องของสีของเห็ดอะค่ะเขาให้พี่ดูภาพด้วยนะมีเห็ดแปลกๆเพียบเลยและเป็นสีแปลกๆด้วยซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าใครชอบแนวท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติลองเซิร์ชดูก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวอำเภอเชียงดาวเขาทำลักษณะของโฮมสเตย์เยอะแล้วก็มีลักษณะของการจัดรูปแบบของการท่องเที่ยวเป็นชาวบ้านพาเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าเกิดอยากมาแบบอุ๊ยออกแนวธรรมชาติเพราะฉะนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งซึ่งเอาจริงตอนนี้ถ้าแบบท่าน Google ถ้าอะไรเงี้ยท่านไปตามอ่านได้นี่เอามาจาก Traveloka ซึ่งเราก็ไปตามของเขานะก็คือมีถ้ำเชียงดาวโอ้ถ้ำเชียงดาวค่ะค่ะถ้ำเชียงดาวเนี่ยถ้าไปถึงคือจะเป็นวัดก่อนจะได้ก็งงว่าเอ๊ะมาถูกหรือเปล่าแต่ว่าต้องเข้าผ่านทางวัดแล้วก็ค่อยๆย่องๆๆเดินเข้าไปนะมันก็จะเป็นถ้ำนะก็จะมีเวลาเปิดปิดวันไปปรากฏว่าค่อนข้างเงียบค่ะไปเวลาปิดพอดีก็อันนี้เตือนทุกท่านก่อนว่าไปในช่วงเหมือนกับเวลากลางวันอะไรเงี้ยรีบไปซะก่อนนะคะปรากฏว่าตรงบริเวณถ้ำเชียงดาวเนี่ยจะมีเหมือนกับเหมือนกึ่งแม่น้ำเล็กๆกับลำธารเล็กๆแต่ว่าสีเขียวมรกตสวยมากเราก็ต้องชมว่าแบบเฮ้ยยังตกใจเลยคนไปได้แบบโอ้แบบบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างสงบพอสมควรนี่ก็คือถ้าอยากไปเดินถ้ำนะก็ลองไปที่ถ้ำเชียงดาวได้นอกจากนี้มีอันนึงที่แบบเราว่ามันน่าสนใจนะก็คือมะขามป้อมอาร์ตสเปซซึ่งมะขามป้อมที่ว่าเนี่ยเวลาท่านนึกถึงนะก็คือแบบพวกละครมะขามป้อมอะไรเงี้ยเขาจะดังมากแล้วก็ตอนเนี้ยมีมะขามป้อมอาร์ตสเปซอยู่ที่เชียงดาวเหมือนกันนะนี่ก็เป็นในภาพรวมแล้วกันก็เป็นที่ท่องเที่ยวอันนึงที่แบบค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นสายธรรมชาตินะแล้วก็ยังแบบอยากดูพวกวัฒนธรรมอะไรเงี้ยดูวัดเนี่ยก็จะมีถ้ำผาปล่องที่ไปไงถ้ำผาปล่องนี่สวยมากนะคือได้ดูทั้งวัดแล้วก็ได้ขึ้นบันไดนะคะหลวงปู่สิมนะคะทาจารเป็นหลวงปู่ที่โด่งดังมากนะคะไปสักการะได้นะคะนะคะแล้วก็เอาจริงๆความเฮฮาก็คือว่าเชียงดาวเนี่ยสำหรับหลายคนน่ะไม่ได้ไกลจากประเทศพม่าอีกแล้วนะคะคือมีความใกล้ปรากฏว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวยูนนานคุณพี่โอ้อร่อยค่ะทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวยูนนานไม่รู้เราก็แบบรู้สึกว่าเราต้องชนะเลิศค่ะเดินทางมาจากเชียงดาวเนี่ยออกไปอยู่สักประมาณ30กว่ากิโลนะก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวยูนนานแบบจีนแบบเหมือนเขาเคลมว่าเป็นจีนแท้นะลงไปทานเกี๊ยวซ่าปรากฏว่าเกี๊ยวซ่าไม่เหมือนญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นจะมีแบบเกี๊ยวซ่าอ้วนนุ่มนะอันนี้ออกแนวถูกทับแบนค่ะแล้วก็แบบไปเจอเหมือนกับเขาเป็นบ้านนะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวยูนนานเนี่ยเป็นบ้านแบบจีนแท้ๆอธิบายไม่ถูกมันเข้าไปแล้วแบบเออเนี่ยแหละเมืองจีนเขาอยู่กันอย่างเงี้ยบ้านลักษณะบ้านโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการทำเส้นรู้เลยว่าทำเองเพราะว่าเวลาดูว่าเส้นทำเองไม่ทำเองคือเส้นไม่เท่ากันเราก็จะมีแบบให้ดูด้วยนะว่าใครเคยมาเที่ยวร้านนี้แล้วบ้างอะไรเงี้ยก็ถามว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยก็แบบที่ก๋วยเตี๋ยวควรจะเป็นนะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าโดดเด่นสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวยูนนานที่ว่านี้ห่างเชียงดาวประมาณ30กิโลเนี่ยก็คือเกี๊ยวซ่าเอออร่อยค่ะชอบมากคือน้ำจิ้มเขาแตกต่างนะพี่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเกี๊ยวซ่าเนี่ยมันคือน้ำจิ้มที่เขาใส่ขิงอ่ะมันเลยหอมอร่อยนะคุณน้องไม่ได้กินเหรอคะก็คือกินแต่ว่าแบบเป็นคนที่แบบเหมือนเทสไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกคนนะคะว่าไปเที่ยวพื้นที่เหล่านี้เราเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือคนที่มาเที่ยวศึกษาข้อมูลมาล่วงหน้าอาจจะเห็นประวัติศาสตร์นะอย่างเมื่อกี้น้องหมีพูดถึงเรื่องของถ้ำใช่ไหมถ้ำเชียงดาวพี่เคยไปนะคือตื่นเต้นมากเลยตอนไปถ้ำเชียงดาวอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันคือการเข้าถ้ำครั้งแรกของเราคือเรามันมืดเขาก็จะให้ใส่ไฟที่ติดที่หัวเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออแล้วก็เดินตามไกด์ไปกลัวไหม
ลัวจริงๆแล้วแอบกลัวแต่คือความเด็กมันความกลัวมันน้อยความตื่นเต้นมันมีมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงฟีลลิ่งของเด็กที่แบบติดถ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราตื่นเต้นที่จะเข้าไปแล้วไปเห็นแล้วข้างในมีพระนะคะมีหินงอกหินย้อยแล้วความน่าสนใจคือคนในพื้นที่ที่เป็นไกด์อ่ะเขาก็จะอธิบายหินงอกหินย้อยอธิบายความรู้ทางประวัติทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ของถ้ำในขณะเดียวกันเราใช้จินตนาการได้เต็มที่อ่ะเพราะเขาจะบอกเลยว่าอ่ะทุกคนมองจากมุมนี้ไปมองหินย้อยอันนั้นเห็นผู้หญิงยืนไหมตายคือเราไม่เคยคิดเลยเราเดินผ่านก็หินก็หินนะนึกออกไหมแต่พอหันไปพอนางบอกว่าเป็นหินรูปผู้หญิงรูปผีเสื้อเฮ้ยทำไมฉันเห็นเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยมันคือมันเหมือนกับให้เราใช้จินตนาการเราด้วยอ่ะซึ่งมันสนุกมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปนะคะก็ต้องไปสักการะขอพรหลวงพ่อคำแดงที่อยู่ในถ้ำเชียงดาวนั้นด้วยเชื่อไหมมีสระมรกตอยู่หน้าถ้ำด้วยอ๋อก็เหมือนที่เราเห็นตรงนั้นแหละสวยมากซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ไม่พลาดฉะนั้นถ้าออกจากเชียงใหม่ขับรถไปแป๊บเดียวก็สามารถไปแถวนี้ได้ละนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้แบบเป็นช่วงซีซั่นฤดูแบบวันหยุดนะคะเราก็จะแบบ ได้เมาส์หน่อยว่าแบบออกไปจากไกลๆได้เป็นพื้นที่แบบไหนบ้างนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากเลยที่แบบนั่งฟังเราเมาส์กันถึงเรื่องราวของเชียงดาวนะคะคืออย่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้พูดเรื่องท่องเที่ยวพูดเรื่องอะไรเยอะจังเราว่าอาจจะดีนะที่แบบผู้ฟังอาจจะเครียดไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เริ่มมีการวางแผนการพาครอบครัวไปเที่ยวก็อยากให้มาที่เชียงใหม่กันแล้วก็มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้ข้อมูลต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมันมีประวัติศาสตร์ของสิ่งปลูกสร้างธรรมชาติมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอพระคุณมากๆนะคะสำหรับสปอนเซอร์หนึ่งเดียวเจ้าเดียวนะของรายการยืนหนึ่งยืนหนึ่งนั่นก็คือ CMU School of Lifelong Education เพราะทุกคนคือผู้เรียนนะคะดังนั้นเราก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะคือตอนนี้มีหลักสูตรเยอะแยะมากมายทั้งหลักสูตรเรียนร่วมมาเรียนร่วมกันได้นะCMU MOOCs นะคะ MOOCs ก็คือ Massive แบบว่าออนไลน์คอร์สทั้งหลายมีทั้งคอร์สแบบคอร์สธรรมดาภาคภาษาไทยคอร์สอินเตอร์มีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะแล้วก็มีเวบินาร์นะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบเอาคนหลากหลายเนี่ยมาให้ความรู้ว้าวกดว้าว3รอบค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีหลักสูตรอะไรงอกขึ้นมาเยอะแยะเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะต้องแบบสนับสนุนสปอนเซอร์เรารายนี้หน่อยนะคะก็สำหรับนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่ฟังกันจนจบรายการและวันนี้นะคะทั้งน้องหมีและพี่กระต่ายนะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ